นักฟุตบอลที่เสพยาเนี่ยมีเยอะมากนะครับแต่ว่านักฟุตบอลที่กลายเป็นพ่อค้ายาอาจมีไม่ได้เยอะและที่จริงแล้วในประวัติศาสตร์โลกลูกหนังอาจมีไม่ถึง10คนด้วยซ้ำครับเพราะว่าในปี2023ครับชื่อของนักเตะคนนี้ตกอยู่ในลิสต์ที่ไม่ใช่ท็อปลิสต์ของการเป็นนักฟุตบอลครับแต่เป็นท็อปลิสต์ในกรมตำรวจเพราะเขาผันตัวเองเป็นพ่อค้ายาควินซี่โพรเมสชนวนเหตุอะไรที่ทำให้ควินซี่โพรเมสกลายเป็นพ่อค้ายาติดตามเรื่องราวทั้งหมดได้ในขอบสนามดาร์กไซด์ครับการมีสถานะเป็นนักเตะดาวรุ่งที่น่าจับตามองมันไม่เคยการันตีเสมอไปนะครับว่าวันเดอร์คิสในวันนั้นจะก้าวไปสู่การเป็นแข้งระดับซูเปอร์สตาร์ได้ในอนาคตมีแข้งดาวรุ่งมากมายหลายคนครับที่ไม่สามารถก้าวข้ามกำแพงคำว่าวันเดอร์คิสไปได้ทำให้เกิดวลีเรียกนักเตะชนิดนี้ขึ้นว่าดาวรุ่งตลอดกาลบางคนอาจจะพบกับอาการบาดเจ็บจนไม่สามารถพัฒนาไปได้ไกลกว่านั้นบางคนหลุดจากเส้นทางเพราะโฟกัสฟุตบอลน้อยลงหลังมีชื่อเสียงหรือบางคนครับทิ้งเส้นทางความฝันแล้วฝากชีวิตไปกับสิ่งดำมืดที่เรียกว่ายาเสพติดและนั่นคือเรื่องราวที่กำลังถูกพูดถึงในเวลานี้กับดราม่าของควินซี่โพรเมสอดีตดาวรุ่งชื่อดังจากเนเธอร์แลนด์ครับโพรเมสเคยเป็นวันเดอร์คิดที่น่าจับตามองมากๆของเอเรดิวิซีลีกส์นะครับเคยมีโอกาสติดทีมชาติเคยถูกคาดหวังว่าจะเป็นหนึ่งในอนาคตของทีมชาติเนเธอร์แลนด์แต่สุดท้ายเขาก้าวข้ามไปสู่จุดนั้นไม่ได้หลังเคยถูกกล่าวหาว่าพยายามฆ่าญาติของตัวเองด้วยการใช้มีดแทงเข้าไปครับล่าสุดครับเขาถูกกล่าวหาว่าเป็นพ่อค้าขายยาเสพติดรายใหญ่ด้วยนะครับหลังทำการลักลอบขนโคเคนจำนวน 1,300 กิโลกรัมที่มีมูลค่าสูงถึง65ล้านปอนด์หรือพูดง่ายๆว่าโคเคนล็อตนี้มีมูลค่าแพงกว่าการซื้อขายนักเตะหลายๆคนซะอีกครับดราม่าครั้งนี้เกิดขึ้นได้ยังไงจริงไหมกับข้อกล่าวหาต่างๆที่เขาได้รับแล้วอะไรทำให้โพรเมสตัดสินใจนำพาชีวิตตัวเองลงเหวอย่างนี้ไปได้เราพาคุณไปดำดิ่งสู่เรื่องราวนี้ด้วยกันครับอย่างแรกครับคุณต้องรู้จักนักเตะรายนี้คร่าวๆซะก่อนโพรเมสคือนักเตะดาวรุ่งที่แจ้งเกิดกับสโมสรอย่างเทเวนเต้และโกอาเฮดอีเกิลจุดเด่นของเขาเนี่ยนะครับมีความเร็วความแข็งแกร่งและความหลากหลายในฐานะแนวรุกทำให้โปรเมสในวัยเด็กกลายเป็นที่น่าจับตามองจากบรรดาทีมใหญ่ก่อนจะถูกดึงไปเล่นในต่างประเทศตั้งแต่อายุ22ปีกับสปาร์ตักมอสโกในรัสเซียและเซบีย่าในสเปนพร้อมกับถูกคาดการณ์นะครับว่าจะเป็นอนาคตสำคัญของวงการฟุตบอลดัชโดยในอดีตครับในปี2014เนี่ยเขาเคยถูกหลุยส์ฟานกาลนายใหญ่ทีมชาติเนเธอร์แลนด์ณเวลานั้นจับตามองดูแล้วก็หมายมั่นปั้นมือว่าอยากจะเรียกมาติดทีมชาติเพื่อลุยศึกฟุตบอลโลกปี2014แต่สุดท้ายครับโพรเมสก็หลุดจากทีมชุดนี้ไปเพราะฟานกาลต้องการใช้ระบบ 3-5-2 ที่จะมีตัวรุกเพียง2คนเท่านั้นและเขาก็เลือกส่งตัวเก่าอย่างอาร์เจนโรเบนและโรบินฟานเวอร์ซี่เป็นตัวจริงโดยมีเมมฟิสเดปายดาวรุ่งอีกคนเป็นตัวสำรองซึ่งโพรเมสกับเมมฟิสนั้นถือเป็นตัวรุกอนาคตไกลที่ถูกคาดหมายว่าจะเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดหลังหมดยุค ของฟานเวอร์ซี่และอาร์เจนโรเบนช่วงนั้นโปรเมสเริ่มเป็นข่าวกับทีมใหญ่ๆหลายสโมสรนะครับอย่างเช่นลิเวอร์พูลสเปอร์สแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและจากนั้นโปรเมสก็พัฒนาจนกลายเป็นตัวหลักของทีมชาติจริงๆครับแต่ก็ยังไม่สามารถก้าวข้ามคำว่าดาวรุ่งได้สักทีนะครับแม้จะได้รับโอกาสลงสนามมากถึง50นัดแล้วก็ซัดไป7ประตูก็ตามต่อจากนั้นครับเขาก็ค้าแข้งในยุโรปต่อไปนะครับไม่ได้ค้าแข้งที่ลีกดัตชีวิตของโปรเมสนะครับก็วนเวียนอยู่กับการเล่นในลีกที่ไม่ได้มาจากบ้านเกิดเมืองนอนตัวเองครับก็วนเวียนอยู่กับประเทศแถบยุโรปนั่นแหละครับมาถึงอายุ27ปีครับเขาเคยคว้ารางวัลนักเตะยอดเยี่ยมแห่งปีของสปาร์ตักมอสโกด้วยนะครับหลังพาทีมคว้าแชมป์ลีกได้ในปี2017ก่อนเจ้าตัวเนี่ยจะถูกเอริกเทนฮากกระชากตัวกลับมาแข่งในลีกดัชกับอาแจ็กซ์อัมสเตอร์ดัมในปี2019ซึ่งผลงานกับอาแจ็กซ์ก็ไม่ได้ย่ำแย่อะไรครับลงสนามไป53นัดยิงไป22ประตูและเขายังมีปลายทางอาชีพที่ดีรอคอยอยู่ถ้าใครจะรู้ครับว่าที่แห่งนี้นี่แหละครับที่ทำให้เขาได้พบกับดราม่าใหญ่ครั้งแรกในชีวิตเหตุการณ์นี้ย้อนกลับไปในปี2020ครับควินซี่โพรเมสจัดงานปาร์ตี้รวมญาติในเมืองอัมสเตอร์ดัมทีนี้เจ้าตัวเกิดมีปากเสียงกับญาติคนหนึ่งของเขาก่อนเหตุการณ์จะบานปลายและจบด้วยการที่เขาคว้ามีดแทงเข้าไปที่หัวเข่าของญาติคนนั้นจนได้รับบาดเจ็บสาหัสจากนั้นโพรเมสก็หลบหนีก่อนจะไปถูกจับกุมตัวในเวลาต่อมาครับนักข่าวพยายามถามถึงเหตุผลครับว่าอะไรกันแน่ที่ทำให้โพรเมสเดือดดาลถึงขั้นที่หยิบมีดมาแทงคนได้ก่อนที่ญาติคนนั้นครับที่ถูกแทงเนี่ยก็เปิดเผยผ่านสื่อระบุว่าผมไม่รู้เหมือนกันจู่ๆเขาก็พุ่งมาหาผมโดยไม่มีเหตุผลเลยนี่คือคำกล่าวของญาตินะครับและผลของการกระทำครั้งนี้ครับทำให้โพรเมสนั้นถูกตั้งข้อหาทำร้ายร่างกายกับพยายามฆ่าและถูกฝากขังเป็นเวลา2คืนครับจนกลายเป็นเรื่องราวใหญ่โตในเวลานั้นนะครับก่อนที่ทีมทนายจะยื่นประกันตัวออกมาเพื่อสู้คดีคดีความดังกล่าวส่งผลให้ภาพลักษณ์ของโพรเมสนั้นมีจุดด่างพร้อยครับ
และทำให้เขาเนี่ยไม่ได้ถูกเรียกติดทีมชาติเนเธอร์แลนด์อีกเลยจนถึงทุกวันนี้ครับสำคัญที่สุดครับคือเทนฮากตัดสินใจร่วมกับอาแจ็กซ์ด้วยการขายโปรเมสออกจากทีมทันทีในช่วงต้นปี2021ด้วยสนับราคาค่าตัวเพียง7ล้านปอนด์เท่านั้นซึ่งทีมที่ทำการคว้าเขามาร่วมทัพก็คือสปาร์ตักมอสโกอดีตสโมสรของเขานั่นเองครับโปรเมสที่ทำท่าเหมือนจะรุ่งเหมือนจะกลายเป็นตัวท็อปของลีกดับได้แต่อนาคตของเขาก็จบลงแค่นั้นเพราะไม่ว่าจะอาแจ็กทีมที่ดีที่สุดของประเทศหรือจะเป็นทีมชาติเนเธอร์แลนด์ก็ไม่คิดที่จะอยากมีเขาอยู่ในทีมต่อไปแล้วครับอย่างไรก็ตามครับแฟนบอลบางส่วนยังคาดหวังอยู่ลึกว่าโปรเมสจะสำนึกผิดและเปลี่ยนตัวเองจากเหตุการณ์ครั้งนี้เผื่อวันหนึ่งเขาจะกลับมาเป็นส่วนหนึ่งของวงการฟุตบอลดัชอีกครั้งเพราะบางทีนะครับเรื่องที่เกิดขึ้นมันอาจเป็นแค่อารมณ์ชั่ววูบก็ได้แถมผลงานตอนนั้นกับสปาร์ตักมอสโกเนี่ยก็ถือว่ายอดเยี่ยมด้วยนะครับลงสนาม36นัดซัดไป25ประตูกับ10แอสซิสต์ซึ่งณเวลานั้นครับคดีความเรื่องการแทงญาติเนี่ยยังไม่ได้รับบทสรุปนะครับแต่เขาอาจจะโดนลงโทษในเร็วๆนี้ซึ่งอัยการเนี่ยเรียกร้องให้โปรเมสต้องโทษจำคุก2ปีแต่ว่านั่นกลับไม่ใช่วีรกรรมเดียวครับที่เขาก่อเพราะว่าล่าสุดครับมีการเปิดเผยว่าในเดือนมกราคมปี2020หรือว่าปีเดียวกันนั่นเองครับปีเดียวกันกับที่เขาแทงญาติตัวเองนะครับโปรเมสได้ถูกกล่าวหาว่ามีส่วนร่วมกับการพยายามลักลอบขนยาเสพติดนำเข้าโคเคนเป็นจำนวน2ล็อตด้วยกันนะครับนำเข้ามาจากที่ไหนก็ไม่ทราบครับแต่นำมายังประเทศเนเธอร์แลนด์ล็อตแรกครับมีน้ำหนัก650กิโลกรัมส่วนล็อตที่2มีน้ำหนัก713กิโลกรัมรวมแล้วทั้งหมดคือ 1,363 กิโลกรัมซึ่งทั้ง2ล็อตนี้มีมูลค่ารวมกัน65ล้านปอนด์ครับและการขนส่งครั้งนี้ถูกเจ้าหน้าที่ดักจับสกัดได้ที่ท่าเรือแอนเวิร์ตจนกระทั่งเจ้าหน้าที่ตำรวจครับทำการตรวจสอบและพบว่าโปรเมสมีส่วนพัวพันกับการนำเข้าและจัดจำหน่ายยาเสพติดแถมยังมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมอีกด้วยครับตลอดการค้าแข่งที่ผ่านมาของโปรเมสกับ5สโมสรเขามีค่าตัวในการย้ายทีมรวมกันแค่ราวๆ48ล้านปอนด์เท่านั้นแต่ว่าการขายโคเคนแค่ครั้งเดียวของเขากลับทำเงินได้มากถึง65ล้านปอนด์โดยที่เขาไม่ต้องลงมือเป็นคนนำไปส่งเองและเราไม่รู้ว่านี่คือการขายครั้งแรกของโปรเมสจริงหรือเปล่าและทำมากกว่าหนึ่งครั้งเขาได้เงินไปเท่าไหร่แล้วก็ไม่รู้ครับซึ่งการที่คุณจะขายยาเสพติดจำนวนมากขนาดนั้นครับถ้าเป็นแค่มือสมัครเล่นผมบอกเลยว่าทำไม่ได้เพราะนอกจากการเปิดเผยดังกล่าวนี่นะครับยังมีการเปิดเผยเพิ่มเติมอีกจากเดอะเทเลกราฟเกี่ยวกับข้อมูลจากการดักฟังสายโทรศัพท์ของโปรเมสพบว่ามีสมาชิกในครอบครัวโปรเมสถูกจับขังคุกข้อหาค้ายาเสพติดและฟอกเงินซึ่งโปรเมสก็ทำการโทรหาญาติคนนี้ที่ถูกคุมขังทุกวันเลยครับพร้อมยังมีการยอมรับสารภาพภายในสายว่าเขาต้องการจะแทงญาติคนนั้นให้ตายจากเหตุการณ์ในงานปาร์ตี้ครั้งนั้นจริงๆครับมาไปกว่านั้นครับญาติของเขาที่ถูกกล่าวหาว่าได้ทำการจ่ายเงินจำนวนมากเพื่อจัดหาโคเคนจำนวน 4,000 กิโลกรัมที่มีมูลค่าราวๆ100ล้านปอนด์แต่ทว่าการขนส่งครั้งนี้เนี่ยถูกสกัดเอาไว้ได้ในเดือนเมษายนปี2020ญาติคนนี้มีส่วนร่วมด้วยแปลกๆแล้วใช่ไหมครับคือไอ้ล็อตที่บอกว่าเป็น 1,300 กิโลอะไรต่างๆที่มีมูลค่าประมาณสัก65ล้านปอนด์คือตำรวจสืบว่าโปรเมสอาจมีส่วนเกี่ยวข้องแต่ว่าไอ้ล็อตที่เขาว่ากันว่า 4,000 กิโลมูลค่าราวๆ100ล้านปอนด์ญาติของโปรเมสที่โปรเมสโทรหาทุกวันเนี่ยมีส่วนเกี่ยวข้องครับไม่จบแค่นั้นครับมีการเปิดเผยจากอัยการว่าโปรเมสมีส่วนเกี่ยวข้องกับนายเพียร์ดับเบิลยูพ่อค้าโคเคนที่กำลังถูกตั้งข้อกล่าวหาฆ่าคนถึง2ศพอยู่ณเวลานี้ซึ่งหนึ่งในนั้นคือการลอบยิงนักฟุตบอลที่ชื่อว่าเควินเมนาในปี2019ครับแต่ยังไม่ได้รับการยืนยันว่าแท้จริงแล้วเนี่ยโปรเมสมีส่วนเกี่ยวข้องจริงหรือไม่เพียงแต่ว่ามีการกล่าวถึงอย่างการกำหนดการพิจารณาคดีค้ายาของควินซี่โปรเมสจะมีขึ้นในวันจันทร์ที่ถึงนี้ครับเบื้องต้นนักเตะจะไม่เข้าร่วมการพิจารณาคดีนี้เนื่องจากติดสัญญาของสโมสรของเขาที่ต้องลงเตะรัสเซียนพรีเมียร์ลีกและทนายของโรเบิร์ตมาเลวิชทนายความของเขาเนี่ยยังไม่ขอออกความเห็นกรณีว่าโปรเมสนั้นจะเดินทางกลับมาที่บ้านเกิดเพื่อรับฟังการไต่สวนคดีในวันจันทร์ที่ถึงนี้หรือไม่แต่เขาได้กล่าวว่าผมจะบอกทุกอย่างในวันจันทร์ที่ถึงนี้นี่คือสิ่งที่ทนายบอกนะครับและถามว่าโปรเมสมีท่าทีขัดขืนไม่กลับไปรับฟังการพิจารณาคดีหรือกลับไปรับโทษที่เนเธอร์แลนด์เมื่อถึงวันที่ถูกตัดสินว่าผิดจริงอาจมีการเจรจาระหว่างประเทศเพื่อทำการส่งผู้ร้ายข้ามแดนซึ่งนั่นก็จะเป็นเรื่องของอนาคตที่เราไม่รู้ว่าจะเกิดขึ้นหรือไม่เพราะบางทีครับถ้าผิดจริงเขาอาจจะกลับมารับโทษแต่โดยดีก็เป็นได้ครับแต่มันก็มีความสุ่มเสี่ยงเหมือนกันนะครับที่โปรเมสจะไม่กลับไปประเทศของเขาและสุดท้ายทั้งสองคดีที่เรากล่าวมาก็คงต้องรอผลการสืบสวนและการตัดสิน
ก่อนที่เราจะสรุปทุกอย่างได้ว่าแท้จริงแล้วเขาแทงญาติตัวเองจริงหรือเปล่าคือแทงเนี่ยผมว่าแทงแน่แทงให้ตายเหมือนที่สายโทรศัพท์พูดเนี่ยหรือเขาคือคนที่อยู่เบื้องหลังของการขายยาครั้งนี้จริงหรือเปล่าหรือว่าเขามีส่วนร่วมขององค์กรอาชญากรข้ามชาติจริงหรือไม่และถ้ามีส่วนร่วมขององค์กรนี้จริงมันมีคดีอื่นนอกเหนือจากนี้ด้วยหรือเปล่านี่เป็นสิ่งที่วงการฟุตบอลยุโรปตกตะลึงครับอดีตดาวรุ่งกลายมาเป็นผู้ต้องหาคดีค้ายาแล้วอาจจะไปถึงการเป็นอาชญากรข้ามชาติวินซี่โพรเมสไม่รู้ว่าอะไรดลใจให้เขาต้องเจอกับเรื่องนี้ครับปัจจุบันโพรเมสอายุ31ปีแล้วนะครับเกินเกมเพราะว่าดาวรุ่งไปไกลแล้วและดูเหมือนว่าช่วงเวลาที่ดีที่สุดและทำให้แฟนบอลตื่นเต้นที่สุดกลับเป็นช่วงเวลาที่เขายังเป็นดาวรุ่งมากกว่ากันเพราะเมื่อโตขึ้นมาเส้นทางของเขาไม่ได้มีอะไรดีกว่าเดิมเลยแถมเรื่องนอกสนามยังทำให้เขาต้องพบกับทางตันและน่าจะหมดอนาคตกับวงการฟุตบอลดัชไปแล้วเรียบร้อยรวมถึงอาจจะหมดอนาคตในการมีอิสรภาพอยู่บนโลกใบนี้ด้วยซ้ำครับติดตามกันต่อครับเรื่องราวของควินซี่โพรเมสจะไปจบลงตรงไหนเพื่อนๆคิดยังไงกับข่าวนี้แล้วเรื่องราวดาร์กไซด์วันนี้ลองคอมเมนต์มานะครับอยากฟังเรื่องราวดาร์กๆของนักเตะคนไหนอีกเนี่ยก็คอมเมนต์มาได้นะครับตัวเกมเองเนี่ยนะครับก็จะพยายามกลับมาจัดรายการดาร์กไซด์ให้เพื่อนๆได้ชมกันมากยิ่งขึ้นในช่วงเวลาที่ฟุตบอลไม่ได้ลงแข่งขันเราก็เอาเรื่องราวลับๆเรื่องราวลึกๆเรื่องราวแนวสืบสวนสอบสวนเรื่องราวอาชญากรรมมันเป็นความดาร์กความดำมืดของวงการฟุตบอลมานำเสนอให้กับเพื่อนๆก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เกมเองและขอบสนามด้วยนะครับวันนี้ขอบสนามดาร์กไซด์ไปก่อนแล้วสวัสดีครับ